น่าทึ่งมากเพียงแค่คุณกินแก้วมังกรเป็นประจำสิ่งเหล่านี้จะเกิดขึ้นกับสุขภาพของคุณได้โอริแชร์ออนพรีเซนต์สวัสดีครับสำหรับใครที่เข้ามารับชมอย่าลืมกดแชร์ไลค์ Subscribe แล้วก็กระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับคุณจะไม่พลาดวิดีโอคลิปใหม่ๆของเราเลยเอาละไปรับชมกันเลยครับหลายคนก็คงจะรู้ถึงประโยชน์และโทษของแก้วมังกรกันพอสมควรแล้วนะครับวันนี้เราจะพาทุกคนไปรู้จักกับวิธีการรักษาและต่อต้านโรคหมายถึงป้องกันโรคภัยนะครับก่อนที่จะเป็นด้วยแก้วมังกรกันโรคร้ายเหล่านี้ถ้าคุณรับประทานแก้วมังกรเป็นประจำโรคร้ายเหล่านี้จะไม่กล้าเข้าใกล้คุณอย่างแน่นอนครับไปรู้จักกันเลย 1. โรคอ้วนครับ 2. โรคหัวใจ 3. โรคมะเร็ง 4.ปัญหาโรคเกี่ยวกับหลอดเลือดก็จะหมดไปครับสาเหตุเป็นเพราะว่าในแก้วมังกรนั้นมีสารต่อต้านอนุมูลอิสระสูงมากครับและมีงานวิจัยจากห้องแลบที่ประเทศอเมริกาว่าพืชตระกูลตะบองเพชรสามารถช่วยกำจัดปัญหาเนื้อร้ายและปัญหาเกี่ยวกับเรื่องหลอดเลือดได้อีกด้วยแหมถือว่าเป็นประโยชน์มากๆสำหรับการรับประทานแก้วมังกรรู้แบบนี้แล้วคุณอย่าลืมหาแก้วมังกรมาเป็นผลไม้ในมื้อเย็นบ้างนะครับก็จะดีต่อสุขภาพแถมทั้งยังช่วยระบายอีกด้วยวิดีโอคลิปนี้ผมหวังว่าจะมีประโยชน์กับทุกท่านนะครับและถ้าผิดพลาดประการใดหรือผมพูดไม่ชัดประการใดแล้วก็ต้องกราบขอประทานอภัยณที่นี้ด้วยนะครับสำหรับวิดีโอคลิปนี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ